คิวยาวตั้งแต่ร้านไม่เปิดก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมนยอดขายชัยเส้น100กว่าโลคนขอซื้อแฟรนไชส์คิวยาวตั้งแต่ไม่เปิดร้านก๋วยเตี๋ยวเจ๊แมนยอดขายชัยเส้น100กว่าโลคนขอซื้อแฟรนไชส์เปิดใจขอบคุณทุกท่านที่ติดตามผลเกินคาดเป็นอย่างมากวันที่13ธันวาคม66จากดราม่าแฟรนไชส์ลูกชิ้นดังสู่มหากาพย์ฟาดกันเดือดแบบไม่ยั้งในรายการโหนกระแสที่มีหนุ่มกรรชัยกำเนิดพลอยเป็นพิธีกรรายการโดยพาเจ้าของแฟรนไชส์ลูกชิ้นดังคือเชฟอ้อยยุวดีชัยสิริพานิชมานั่งเคลียร์ทุกประเด็นดราม่ากับเหล่าผู้เสียหายซึ่งหนึ่งในนั้นคือแมนเจ้าของฉายาเจ๊แมนสุราษฎร์ที่ฝีปากไม่เป็นสองรองใครจนชาวเน็ตยกให้เป็น MVP กำเนิดดาวโหนกระแสคนใหม่เจ้าของประโยคฮิตผมเกิดมาทั้งชีวิตไม่เคยมีใครด่าผมแล้วเดินหายไปจากผมต้องได้ด่ากลับเพราะเวลาผมโทรกลับเขาไม่รับโทรศัพท์ล่าสุดที่ร้านบ้านน้ำลูกชิ้นคั่วกระเทยเจ๊แมนก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจ๊แมนตั้งขายอยู่ชั้น1ห้างสหทัยอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีหลังไปออกรายการโหนกระแสกับคู่กรณีเชฟอ้อยทำให้ตั้งแต่ก่อนเวลา9นาฬิกามีลูกค้ามายืนต่อแถวรอซื้อตั้งแต่ยังเตรียมของไม่เสร็จนายอธิวัฒน์เสืออินโทอายุ31ปีหรือเจ๊แมนหรือหนูแมนเจ้าของร้านบ้านน้ำลูกชิ้นคั่วกระเทยบายเจ๊แมนก๋วยเตี๋ยวแห้งกระเทยบายเจ๊แมนกล่าวว่าการไปออกรายการไม่คิดว่าตัวเองจะดังหรือจะได้รับการตอบรับมากขนาดนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและมารออุดหนุนลูกชิ้นและก๋วยเตี๋ยวซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีจนเกินคาดเป็นอย่างมากทำให้ขณะนี้มียอดขายโดยใช้เส้นได้มากกว่าวันละ100กว่ากิโลกรัมในราคาห่อละ20บาทซึ่งลูกค้าส่วนใหญ่ก็จะมาสั่งจำนวนมากก็จะตัดให้คนละ10ห่อเพื่อให้คนอื่นๆไม่รอนานความจริงต้องขอบคุณเจ้าของแฟรนไชส์ที่ไปซื้อลูกชิ้นมาเพราะถ้าไม่มีเขาและไปออกรายการก็คงไม่มีเจ๊แมนในวันนี้ขอยืนยันว่าการขายก๋วยเตี๋ยวเป็นความตั้งใจของตนเองเนื่องจากเมื่อมีลูกชิ้นแล้วก็อยากต่อยอดขายอะไรเพิ่มขึ้นก็ได้คิดสูตรขึ้นมาเองรวมถึงลูกชิ้นด้วยตอนนี้ก็ไม่ได้ใช้แฟรนไชส์ใดๆทำเป็นสูตรของตนเองหลังจากไปออกรายการปรากฏว่ามีผู้ที่สนใจต้องการซื้อแฟรนไชส์เจ๊แมนเป็นจำนวนมากขณะนี้อยู่ในกระบวนการขั้นตอนการทำแพ็กเกจรูปแบบการขายเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในอนาคตสำหรับตอนนี้เปิดขายอยู่ที่ชั้น1ห้างสหทัยการ์เด้นพลาซ่าอำเภอเมืองสุราษฎร์ธานีและจะออกบูธในวันที่19ธันวาคม66ถึงวันที่4มกราคม67ที่ชั้น1เซ็นทรัลพลาซ่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีเจ๊แมนกล่าวด้านลูกค้าที่มาซื้ออย่างคุณมดกล่าวว่าขณะนี้แฟนได้เข้าผ่าตัดอยู่ที่โรงพยาบาลตนจึงแวะมาซื้อก๋วยเตี๋ยวและให้กำลังใจเจ๊แมนรู้สึกชื่นชอบและชื่นชมด้านน้องฟิล์มนายพงพันธ์อายุ26ปีกล่าวว่าตนเองมารอเข้าคิวตั้งแต่ก่อนห้างเปิดก็สั่งซื้อจำนวน10ห่อไปฝากคนที่บ้านด้วยรู้สึกชื่นชอบเจ๊แมนที่เป็นคนมีพาวเดอร์มีพลังและเป็นคนขยันและรู้สึกดีใจมากที่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่เจ๊แมนคลุกด้วยตนเองกิฟต์วิวต้านไม่ไหวพ่ายคู่สาวญี่ปุ่นเปิดหัวศึกขนไก่เวิลด์ทัวร์ไฟนอลบอสโจเฮียหน่อยประกาศจัดแฟนมีตอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงครั้งแรกวันที่13กรกฎาคมปีหน้ายิ่งใหญ่ระดับประเทศชูจุดแข็งไม่เหมือนใครดึงศักยภาพสร้างความประทับใจให้แฟนFC หมอลำตั้งตารอคอยด้วยความตื่นเต้นกับงานแฟนมีตติ้งครั้งแรกของอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงหมอลำสาวดาวรุ่งสุดฮอตวัย17หลังจากที่ได้ประกาศไปแล้วว่าจะมีการจัดงานแฟนมีตแต่จู่ๆข่าวคราวกลับเงียบหายไปจนแฟนๆหลายคนสงสัยว่ายังมีการจัดงานอยู่หรือไม่
แฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งเฮียหน่อยบอสโจอุ๋งอิ๋งล่าสุดบอสโจยมนินเฮียหน่อยหมอลำไอดอลและอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงตั้งโต๊ะแถลงข่าวอัปเดตความคืบหน้าการจัดงานแฟนมีตอุ๋งอิ๋งพร้อมประกาศรายละเอียดชัดเจนจะจัดขึ้นในวันเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคม67ที่เดอะมอลล์บางกะปิซึ่งตรงกับวันคล้ายวันเกิดของอุ๋งอิ๋งด้วยโดยบอสโจเผยว่าแฟนๆที่ได้ติดตามความเคลื่อนไหวหลังจากที่เราได้แถลงข่าวไปรอบแรกเกี่ยวกับการจัดงานแฟนมีตะอุ๋งอิ๋งและการเปิดวงหมอลำสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกวงเราจะมารายงานความคืบหน้าอีกครั้งหลายคนมองว่าทำไมเงียบไปโปรเจกต์นี้ยังมีไหมยังมีอยู่นะครับผมกับเฮียหน่อยได้ตกลงกันวันนี้จะมาแจ้งข่าวความเคลื่อนไหวสำหรับแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งเฮียหน่อยกล่าวว่าหลายคนอาจจะไม่เข้าใจว่าทำไมเป็นเฮียมาทำงานนี้ต้องขอออกตัวก่อนว่าที่ผมเข้ามาตรงนี้มาทำในฐานะครอบครัวสาวน้อยลำเพลินผมไม่ได้มีประโยชน์ส่วนตัวใดๆทำเพื่อน้องกับบอสโจแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งโจทย์ที่บอสโจให้มามันยากต้องไม่เหมือนใครต้องเป็นคนแรกและที่สำคัญคือต้องระดับประเทศระดับธรรมดาไม่เอาด้วยนะดังนั้นพอโจทย์เป็นแบบนี้ผมต้องไปหาคนที่เป็นมืออาชีพคนที่ทำงานระดับประเทศคอนเสิร์ตใหญ่ๆแล้วตอนนี้มันเป็นช่วงหน้างานเขาเองก็งานเยอะแล้วตัวบอสโจเองก็งานเยอะยังไม่สามารถทำให้เรียบร้อยในทันทีแต่ว่าหลังปีใหม่เรียบร้อยแน่นอนครับฉะนั้นเขาต้องไปหาดีเอ็นของน้องไปทำการบ้านเยอะหลังปีใหม่เราจะได้ทำกันอย่างเต็มที่เพราะว่าเราจะจัดเดือน7ยังมีเวลาอีกเยอะภาพที่ทุกๆคนรักน้องจะบอกว่าน้องระดับประเทศอันดับ17ของโลกใดๆก็ช่างอันนี้คือสิ่งที่ทุกคนได้ยินผมมีหน้าที่ทำให้ภาพมันชัดทำให้เห็นว่าศักยภาพน้องระดับไหนโจทย์แข็งแรงมากเราเลยต้องทำการบ้านเยอะแต่ว่าทั้งหมดที่เราจะทำเพื่อให้แฟนคลับได้ภูมิใจในตัวน้องและอยากให้บอสโจประทับใจในเรื่องของสถานที่ที่อยากได้ตอนนั้นที่เราคุยกันว่า Thunder Dome ตอนนี้เราเปลี่ยนสถานที่เป็นเดอะมอลล์บางกะปิน่าจะฟันธงแล้วครับเราอยากทำให้คนที่รักอุ๋งอิ๋งได้มาเจอน้องในเวอร์ชั่นที่เป็นศักยภาพที่น้องทำได้ดึงจุดแข็งของน้องมาให้หมดเพื่อให้แฟนคลับได้เห็นน้องในมิติใหม่ๆในรูปแบบตามโจทย์เลยว่าต้องไม่เป็นอุ๋งอิ๋งเหมือนเดิมแฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งบอสโจกล่าวเสริมว่าความเป็นอุ๋งอิ๋งความเป็นหมอลำมันมีอยู่แล้วถ้าเราได้มีโอกาสจัดก็อยากให้สมหน้าสมตาลูกให้งานมันใหญ่สมกับชื่อเสียงกับคำว่าอุ๋งอิ๋งกับบอสโจและความเป็นสาวน้อยเพชรบ้านแทงด้วยถ้าทำออกมาไม่ดีเดี๋ยวคนจะมองว่ามันไม่สมกับที่อุ๋งอิ๋งเป็นศิลปินเพลงติดอันดับที่17ของโลกและติดหนึ่งมาแรงเฮียหน่อยกล่าวต่อว่ามันไม่เหมือนการจ้างหมอลำหนึ่งวงอันนั้นมันคุยภายในอาทิตย์หรือหนึ่งเดือนจบได้เลยแต่โปรเจกต์นี้เราขอเวลาสัก 2-3 เดือนเพื่อจะเก็บข้อมูลและทำทุกอย่างออกมาให้ครบรถดึงศักยภาพน้องออกมาอย่างเต็มที่เพื่อตอบแทนคนที่รักน้องทุกคนเลยนี่ไงที่เขาพูดกันว่าน้องระดับประเทศได้อย่างไรนี่แหละครับคือโจทย์หลักของเราสำหรับสเกลที่วางไว้จำนวนแฟนๆร่วมงานเราอยากได้สัก 3,000 ท่านแต่ถ้าได้ 5,000 ก็จะดีใจมากบอสโจหลายคนถามว่าจะจัดวันที่เท่าไหร่เราจัดให้เลยตรงกับวันเกิดน้องวันเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคม67ปกติผมจะปิดฤดูกาลวงสาวน้อยตรงกับวันเกิดผมแต่เมื่อฤดูกาลที่แล้วผมจัดให้ลูกวันปิดวงตรงกับวันเกิดของลูกแต่ว่าปีนี้วันปิดวงจะเป็นวันเกิดของผมเหมือนเดิมวันที่29มิถุนายนแต่ของลูกจะเป็นมีตติ้งใหญ่วันที่13กรกฎาคม67แฟนมีตติ้งอุ๋งอิ๋งด้านอุ๋งอิ๋งเผยถึงความรู้สึกว่าดีใจค่ะเพราะเป็นครั้งแรกที่ลุงหน่อยและพ่อโจเป็นคนจัดงานนี้ให้สำหรับความพร้อมอุ๋งอิ๋งเต็มร้อยค่ะเรื่องเซอร์ไพรส์ก็ต้องมีแน่นอนค่ะ
แขกรับเชิญตอนนี้หลายยังไม่รู้ว่าจะมีใครบ้างแต่คิดว่าแฟนๆมาเต็มที่นั่งแน่นอนค่ะยิ้มถามว่ากดดันไหมก็กดดันค่ะแต่ก็ต้องทำให้เต็มที่เพื่อพ่อแม่FCที่รอคอยวันนั้นถามว่าหลานลุ้นเซอร์ไพรส์ได้มาลัยเงินล้านมากกว่าเดิมไหมสำหรับหลานจะมีมาลัยหรือไม่มีก็ไม่เป็นไรก็อยากให้พ่อแม่FCรู้ว่าสิ่งที่หลานทำเพื่อให้พ่อแม่FCมีความสุขไม่อยากให้มองว่าเราทำได้แค่นี้เหรอหลาก็อยากให้พ่อแม่ FC มาหาในวันสำคัญวันนั้นมากันเยอะๆนะคะและอยากให้พ่อแม่ต่างประเทศมาด้วยเพราะจะได้มีโอกาสมาเจอกันครั้งหนึ่งบอสโจเป้าหมายเราคือทำอย่างไรให้แฟนๆที่มางานประทับใจที่สุดผมทั้งตื่นเต้นและกดดันนอกเหนือจากการแสดงที่ทุกคนเห็นอุ๋งอิ๋งบนเวทีแล้วทำอย่างไรจะได้เห็นความแตกต่างของน้องอุ๋งอิ๋งในงานมีตติ้งไม่ใช่ว่ามาแค่ร้องเพลงบนเวทีต้องมีความแปลกใหม่มีศิลปินรับเชิญมีการพูดท็อปโมเมนต์สุดซึ้งเคล้าน้ำตาครบรถแน่นอนบอสโจกล่าวทิ้งท้ายว่าผมว่ามันเป็นอะไรที่ยิ่งใหญ่สำหรับวงการหมอลำวงการเพลงอยากจะทำให้ยิ่งใหญ่สักครั้งเมื่อมีโอกาสได้ทำก็ขอทำให้ดีที่สุดครั้งหนึ่งในชีวิตและครั้งแรกของอุ๋งอิ๋งผมหวังว่าพ่อแม่ FC แฟนคลับสาวน้อยจะสนับสนุนโปรเจกต์นี้ถือว่าเป็นของขวัญวันเกิดลูกด้วยงานจะจัดขึ้นในเสาร์ที่วันที่13กรกฎาคม67ตรงกับวันเกิดของน้องด้วยเตรียมจองบัตรเร็วๆนี้ช่วงหลังปีใหม่บัตรราคา 3,000 2,000 และ900และยังจะได้ของขวัญจากน้องและมีสิทธิพิเศษอีกหลายๆอย่างครับ